ตัวละครตัวละครที่มีการปรับเปลี่ยนหน้าตานะครับเล็กน้อยก็คือเอาหน้าแฟชั่นกับหน้าของใส่เนี่ยมารวมกันอยู่ที่เดียวเลยอันนี้เป็นของใส่นะครับอยู่ข้างบนแล้วมีสัตว์ขี่นะครับมีปีกแล้วก็มีแฟชั่นประมาณนี้วิธีการตั้งข้างบนตรงนี้ก็คือช่องแรกนี่คือหมวกนี่ถ้าเกิดเรากดปิดไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นหมวกของแฟชั่นนะครับหรือถ้าเราไม่ใส่หมวกของแฟชั่นมันก็จะเป็นการถอดหมวกนะครับเราก็จะเป็นเซนเซอร์พีทนรกหัวแพนด้านะประมาณนี้ปึ๊บแฟชั่นก็คือการใส่ชุดแฟชั่นนี้จะมาทั้งชุดเลยครับประมาณนี้อันนี้ก็คือผ้าคลุมนะครับสำหรับอาชีพที่มีผ้าคลุมไม่ใช่อาชีพคอร์สที่มีผ้าคลุมอย่างเช่นโกคอร์สเนี่ยถ้าเกิดติ๊กปุ๊บมันก็จะกลายเป็นผ้าคลุมนะผ้าคลุมแต่ถ้าเกิดเราเปิดผ้าคลุมเนี่ยเราจะไม่มีออร่าของปีกนะครับปีกระดับสูงมันจะมีออร่าฟุ้งฟิ้งฟุ้งฟิ้งนะแต่ถ้าเราใช้ผ้าคลุมแทนมันก็จะไม่เห็นความฟุ้งฟิ้งของออร่าปีกนะครับทีนี้ตรงนี้ในช่องสุดท้ายนี่นะครับก็คือการถ้าเป็นอันแรกเนี่ยก็คือการปิดปีกนะครับไม่โชว์ปีกนะแล้วก็มีปีกแฟชั่นนะครับแล้วก็อันนี้โชว์ปีกนะครับโชว์ปีกของอาชีพก็คือปีกที่เราใช้พลังลบได้มานะครับแล้วมีความฟุ้งฟิ้งสูงอีกอันหนึ่งอันสุดท้ายก็คือปีกของคลอสนะครับถ้าเกิดเราใส่ชุดคลอสที่มีปีกนะครับอย่างเช่นเราใส่ฟินิกซ์ที่เป็นก๊อตแล้วมันจะมีปีกของมันแล้วเราก็เลือกปีกของคลอสนะครับท้ายสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นปีกไก่ทอดออร่าฟุ้งฟิ้งของปีกก็ไม่มีนะครับถ้าอยากสวยงามก็คือต้องไปใช้ปีกที่ได้จากค่าพลังลบนะครับมีความฟุ้งฟิ้งกว่าประมาณนี้